เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อ5ครับข้อ5นี้จะยากหน่อยพี่น่าจะอธิบายยาวเหมือนเดิมครับอ่านจดก่อนเขาบอกว่าผู้ป่วยรายหนึ่งมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยนี้มีความผิดปกติที่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์และ T นะครับต่อมาเมื่อผู้ป่วยรายนี้ได้รับวัคซีนพบว่าไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้เขาบอกว่าเพราะเหตุใดผู้ป่วยรายนี้จึงไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้นะครับโอเคมีความผิดปกตินะครับเขาบอกว่าที่ฟาโกไซต์เซลล์กับเซลล์ T หรือก็คือ T เซลล์นั่นเองครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นได้เนอะถ้าสมมุติเราไม่มีความรู้เนี่ยพี่จะพยายามช่วยอ่านวิเคราะห์ให้ดูก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมโอเคมาถึงข้อแรกเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์ไม่สามารถจับกับแอนติบอดีได้ก็คืออันเนี้ยผิดอยู่แล้วน้องคือจะด้วยว่าเป็นอย่างนั้นจริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีทางเพราะว่าอะไรฟาโกไซต์เซลล์น้องต้องเข้าใจก่อนว่าฟาโกไซต์นะครับฟาโกไซต์ฟาโกคือหมายความว่าการจับกินนะครับคือฟาโกไซต์เซลล์เนี่ยเขาไม่ต้องยุ่งกับแอนติบอดีหรือแอนติเจนแอนติอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องยุ่งเลยเพราะฟาโกไซต์เนี่ยก็คือน้องรู้จักอะมีบาใช่ไหมครับน้องรู้จักฟาโกไซโตซิสไหมครับอะมีบาก็คือการคำที่อะมีบามันจะเขมือบสิ่งมีชีวิตอื่นอะเรียกว่าฟาโกไซโตซิสนะครับเม็ดเลือดขาวก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันนะครับฟาโกไซโตซิสก็คือการเขมือบเอาคือการฟาโกไซโตซิสเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องจำเพาะอะไรการที่มีเกี่ยวข้องกับแอนติบอดีหรือแอนติเจนนะครับน้องแอนติเจนนะครับคือไม่เกี่ยวข้องกับพวกความที่มันเป็นจำเพาะครับแต่ฟาโกไซโตซิสไม่จำเพาะเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยยังไงก็ผิดจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคือเหตุผลของเขาผิดอยู่แล้วฟาโกไซโตซิสไม่สามารถจับแอนติบอดีได้นี้ผิดและอีกอย่างนะครับน้องถ้าเป็นเรื่องของการจับกันเนี่ยฆ่าแบคทีเรียเขาไม่มีเราจะไม่จับกันที่แอนติบอดีนะครับน้องเพราะว่าตัวที่ไปจับอ่ะมันคือแอนติบอดีอ่ะจะเป็นคนไปจับแอนติเจนเองก็คือถ้าสมมติน้องมีแบคทีเรียจะมีแบบติ่งๆอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าแอนติเจนนะครับน้องอันนี้แอนติเจนแล้วร่างกายอ่ะน้องจะสร้างแอนติบอดีที่สามารถเข้าคู่กับแอนติเจนได้เพื่อไปจับแล้วทำให้แบคทีเรียนั้นตายหรือตกตะกอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยผิดแน่นอนเพราะว่าโกไซโตซิสมีเกี่ยวข้องกับแอนติบอดีหรือแอนติเจนอะไรทั้งสิ้นนะครับมาต่อข้อ2กันข้อ2บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ T ไม่สามารถส่งสัญญาณให้เซลล์ B แบ่งเซลล์ได้อันนี้น้องอาจจะแบบว่าเอ้ยพี่คืออะไรไม่รู้ไม่เคยเรียนนะครับก็คือตรงเนี้ยถ้าสมมุติน้องไม่รู้อ่ะพี่จะให้น้องข้ามไปก่อนน้องก็แบบเพชรมาไวว่าไม่รู้อ่ะพี่จะอธิบายแบบโดยไม่ต้องมีแบ็คกราวด์ความรู้อยู่ข้อ3บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์ไม่สามารถพัฒนาเป็นเซลล์พลาสมาได้ข้อนี้นะครับอันนี้ถ้าสมมุติน้องไม่รู้อ่ะน้องก็ข้ามไปอีกเช่นเดียวกันพี่จะพยายามทำให้แบบว่าน้องไม่ต้องมีความรู้ไว้ก่อนเลยก็ได้อย่างข้อ4นี้บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ T ไม่สามารถสร้างแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติเจนได้อันนี้น้องคิดว่ายังไงครับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T ไม่สามารถสร้างแอนติบอดีที่มันเข้าคู่กับแอนติเจนได้ถ้าเราไม่รู้ก็ข้ามไปก่อนเช่นเดียวกันอ่านข้อ5เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ T ไม่สามารถกระตุ้นให้เซลล์ B จดจำและจำแนกแอนติเจนได้ถ้าสมมุติไม่รู้ก็ข้ามอีกเช่นกันก็จะพอน้องเห็นเนี่ยน้องจะรู้ว่าข้อนี้จำเป็นต้องใช้แบ็คกราวด์แบบความรู้แบ็คกราวด์นะครับน้องก็คือไม่สามารถข้ามได้เนอะแบบไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้องจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในระบบภูมิคุ้มกันของน้องอันนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าแบ็คกราวด์ความรู้ของน้องต้องรู้อะไรบ้างอ
่อนอื่นนะครับน้องคือระบบภูมิเม็ดเลือดขาวเนี่ยน้องเรื่องของ B cell T cell เนี่ยเดี๋ยวพี่จะจำแนกให้ดูก่อนว่ามันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะครับพี่ขอหารูปสักครู่นะครับคือหารูปเจอแล้วนะครับก็คือเหตุการณ์เนี่ยคือมันจะมีพวกลิมโฟไซต์ปกติครับน้องอยู่น่าจะเรียกว่าลิมฟอยด์โปรจีนิเตอร์นะครับอยู่ตรงกลางนี้น้องอาจจะไม่ต้องรู้ทุกอย่างนะครับแต่ต้องเข้าใจหลักการคร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นโปรจีนิเตอร์แล้วคือมันจะคือเดี๋ยวนี้มันพี่พูดก่อนว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเกิดขึ้นคือพี่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงแต่ว่าพี่ขอเอาอันที่เป็นทันสมัยที่สุดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะยังไงข้อมูลที่ใหม่ที่สุดก็คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือลิมฟอยด์โปรจีนิเตอร์เนี่ยน้องจะสามารถเจริญได้เป็น3แบบอันที่1คือ B cell อันที่2คือ T cell แล้วอย่างที่3คือ NK cell นะครับคือ B cell เนี่ย T cell แล้วก็ NK cell น้องจะงงว่าทำไมต้องมีหลายอย่างคือ B cell เนี่ยมันเจริญอยู่ในโบนแมโรว์น้องหรือไขกระดูกมันเลยชื่อว่ามี B cell นะครับโบนแมโรว์แล้วก็ T cell เนี่ยจะเริ่มในต่อมไทรอยด์นะครับก็เลยเรียกว่า T cell ส่วน NK cell เนี่ยคือเป็นเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่เหมือนเป็นเซลล์ที่ไว้ฆ่าเม็ดเลือดขาวที่ไว้ฆ่าเซลล์ตัวเองครับน้องเช่นเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียต่างๆที่เซลล์นั้นไม่เป็นปกติแล้ว NK cell จะเป็นคนที่ไปฆ่าเซลล์นั้นนะครับกลไกที่เกิดขึ้นนะครับคือ B cell ครับน้องคือ B cell จะเป็นตัวที่เมื่อสมมุติมีแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายแบคทีเรียหน้าตาอย่างนี้มีแอนติเจนแบบนี้แล้วกันแล้ว B cell ตัวเนี้ย B cell คือไอ้กลไกเนี้ยพี่ต้องอธิบายก่อนเป็นกลไกแบบช้านะครับคือถ้าแบบเร็วมันจะเป็นพวกแบบฟาโกไซต์ต่างๆก็คือพวกที่แบบสามารถเข้าไปเขมือบได้เลยพวกที่จำเพาะเจาะจงเนี้ยคือพวกที่สร้างแอนติบอดีอะไรเงี้ยน้องมันจะเป็นกลไกที่ช้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันอันนี้พี่ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็น2ระบบเนอะอันนี้คือระบบที่ช้าอีกระบบนึงก็คือพวกฟาโกไซต์ทั่วไปแบบพวกโมโนไซต์พวกอะไรอย่างเงี้ยโมโนไซต์นิวโทรฟิลอีโอซิโนฟิลแบโซฟิลอะไรพวกเนี้ยน้องคือมันเป็นพวกระบบแบบเร็วแต่ถ้าแบบช้าคือพวกมายุ่งเกี่ยวกับพวก B cell T cell นะครับคือเมื่อแบคทีเรียเข้ามาเนี่ยร่างกายจะเอา B cell ตัวนึงอะไปไม่ใช่ตัวนึงหรอกน้อง B cell ตัวไหนก็ได้เข้าไปหาแบคทีเรียตัวนั้นปุ๊บแล้วก็จะทำการจดจำแปะแบคทีเรียตัวนี้แอนติเจนหน้าตาแบบนี้ขั้นที่1 นะครับหน้าตาแบบนี้ปุ๊บขั้นถัดมามันไอตัว B cell ตัวเนี้ยครับน้องนี่คือ B cell เนาะ B cell ตัวเนี้ยก็จะมาหา helper T cell น้องหรือ helper T cell จะมาหาอันนี้ก็แล้วแต่ฮะเหมือนกันก็คือพอไอตัว B cell ตัวเนี้ยจดจำแล้วว่าแบคทีเรียโอเคมีแอนติเจนหน้าตาแบบนี้นะโอเคมันสร้างขึ้นมาโอเคแอนติเจนหน้าตาแบบนี้ปุ๊บโค้งก็แหละเพราะว่าพี่ว่าตรงนั้นกลมนะโค้งปุ๊บT cell ตัวเนี้ยน้องมันก็จะมาปรับมาช่วยจำเนี่ย helper T cell
ลังจากนั้นน้องมันก็จะแบ่งตัวเองเป็น2ฝั่งตัว B cell ตัวนี้จะแบ่งตัวเองเป็น2ฝั่งนะครับคือเป็น memory B cellกับพลาสมาเซลล์นะครับเมมโมรี่ B เซลล์ตัวนี้ก็คือจะจำไว้แล้วโอเคเชื้อโรคเนี่ยมีแอนติเจนหน้าตาแบบนี้นะก็เลยสร้างแอนติบอดีไว้แบบนี้เรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็อีกพลาสมาเซลล์อ่ะน้องก็คือเป็นตัวที่ไปพร้อมลุยอ่ะพูดก็คือเป็นตัวที่พร้อมลุยอ่ะน้องก็คือ memory B cell อ่ะก็คือมีแอนติบอดีติดกับตัวไว้ก็คือเก็บไว้อ่ะเก็บไว้ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ลุยแหละก็คือแอนติบอดีอ่ะพุ่งไปจับแบคทีเรียเรียบร้อยสามารถทำงานเรียบร้อยก็คือพลาสมาคือทำงานเลยทำงานแต่ memory คือเก็บก็คือตรงตัวน้อง memory ก็คือเก็บพลาสมาก็คือทำงานนี่ขั้นที่1นี่ขั้นที่2นี่ก็คือขั้นที่3นะครับขั้นที่2คือ T helper T cell มาช่วยกระตุ้นให้ตัว B cell เนี่ยเกิดการทำงานเป็น2ส่วนก็คือ plasma cell กับ memory B cell คือเก็บกับทำงานเลยนะครับเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่นี่คือกลไกที่เกิดขึ้นส่วนที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นเชื้อโรคที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเป็นแบบเชื้อตัวใหม่ที่ร่างกายไม่เคยเจอแบบนิวเชื้อฮะพี่คือชื่อว่านิวเชื้อแล้วกันแต่ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ memory B cell เนี่ยจะทำงานได้เร็วก็คือ helper T cell ก็จะมาช่วยกระตุ้นได้อีกให้แบบเกิดการแบ่งตัวเกิดการแบ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าไอ้ memory B cell ตัวนี้ก็จะกลายเป็น B cell ที่ helper T cell จะเข้ามาช่วยทำงานด้วยนะครับทำให้เกิดทำงานกลไกเหมือนเดิมก็เก็บไว้แล้วก็เป็น plasma cell ที่พร้อมทำงานเลยไปพร้อมจับเชื้อโรคตัวนั้นอะฮะอันนี้คือกลไกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน้องลองมาอ่านช้อยกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับคือน้องต้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์เขาบอกว่าคนไข้คนเนี้ยมีผิดปกติที่ฟาโกไซต์กับเซลล์ทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรอย่างสองเนี่ยบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ทีไม่สามารถส่งสัญญาณให้เซลล์บีแบ่งได้อันนี้ถูกต้องไหมไม่สามารถส่งสัญญาณให้เซลล์บีแบ่งเซลล์ได้คือจริงๆอ่ะพี่อยากให้มันถูกนะน้องแต่ว่าพี่คิดมันถูกเพราะฉะนั้นพี่จะให้มันถูกต้องไหมนะครับคือไม่สามารถส่งสัญญาณให้เซลล์ B แบ่งเซลล์ได้คือเซลล์ T มีปัญหาอย่างที่พี่บอกกลไกนี้คือ helper T cell มันช่วยให้ B cell แบ่งเป็น memory กับ plasma คือจริงๆมันถูกเลยสำหรับพี่แต่ว่าขออ่านข้ออื่นก่อนละกันคือ helper T cell มันโอเคจริงมันช่วยส่งสัญญาณนะน้องคือถ้าน้องเรียนกลไกลึกๆเข้าไปอ่ะมันช่วยส่งสัญญาณซึ่งช่วยส่งสัญญาณไหมหรอคือพี่ติดคำว่าช่วยส่งสัญญาณเนี่ยเนาะคือพี่ส่งสัญญาณกับการกระตุ้นเหมือนกันไหมอันเนี้ยคือคำถามของพี่แต่พี่คิดว่ามันถูกนะครับก็คือพี่คิดว่าเขาที่เขาใช้คำว่าส่งสัญญาณอะคือการกระตุ้นนั่นแหละที่พี่คิดนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าพี่จะให้มันถูกไว้ก่อนละกันนะครับจะให้มันถูกไว้ก่อนแต่ขอ question mark ไว้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าคำว่าส่งสัญญาณนี่คือการกระตุ้นไหมแต่พี่คิดว่าใช่โอเคแล้วข้อ3เขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์พลาสมาได้ฟาโกไซต์กับพลาสมาเซลล์คนละเรื่องเลยนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดนะครับส่วนมาดูข้อ4บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ทีไม่สามารถสร้างแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติเจนได้เซลล์ทีไม่สามารถสร้างอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าเซลล์ทีไม่ใช่คนที่สร้างคนที่สร้างคือเซลล์บีนะครับแต่ว่าเซลล์ทีเป็นตัวที่ทำให้กลไกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เป็นตัวที่มากระตุ้นเซลล์บีให้แบ่งเป็นเมมโมรีกับพลาสมาแล้วก็พอเชื้อโรคตัวเดิมเข้ามาเนี่ยเซลล์เปอร์เซลล์ทีเซลล์เนี่ยก็จะมาช่วยเมมโมรีบีเซลล์ทำกลไกเดิมอีกเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยผิดเพราะว่าเซลล์ทีไม่ใช่ตัวที่สร้างแอนติบอดีครับ5บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ทีไม่สามารถกระตุ้นให้เซลล์บีจดจำและจำแนกแอนติเจนไ
ไม่สามารถกระตุ้นจดจำและจำแนกคือไม่สามารถคือเขาบอกมีปัญหาถูกไหมซึ่งไม่สามารถกระตุ้นให้เซลล์ B จดจำและจำแนกแอนติเจนได้อันเนี้ยยากสำหรับพี่แล้วเพราะพี่คิดว่าข้อนี้ก็เหมือนจะถูกเหมือนกันคือพี่อย่างเงี้ยพี่ชัวร์แล้วว่าเขาที่เขาใช้คำว่ากระตุ้นเนี่ยก็คือการส่งสัญญาณกับกระตุ้นเนี่ยแหละน่าจะใช่อันเดียวกันนั่นแหละแต่พี่มีปัญหาว่าจำแนกแอนติเจนหมายความว่ายังไงนะครับไม่สามารถให้เซลล์ B จดจำคือถ้า T เซลล์มีปัญหาเซลล์ B จะไม่สามารถจดจำได้เลยหรอหรือว่ายังไงยากแหละคืองี้น้องคือพี่ต้องอธิบายก่อนว่าถ้าสมมติ T เซลล์มีปัญหามันหมายความว่ามันจะไม่เกิดการกระตุ้นให้แบ่งเซลล์เป็นเมมโมรีกับพลาสมาเซลล์แต่ว่าการที่บอกว่าเซลล์ B ไม่สามารถจดจำและจำแนกแอนติเจนได้อันเนี้ยพี่ว่าผิดแต่สำหรับพี่คิดว่าข้อ5ผิดมากกว่าเพราะว่าถึงไม่มี T เซลล์เนี่ยเซลล์ B สามารถจดจำและจำแนกได้เพราะว่าเซลล์ B เป็นตัวแรกที่เข้าไปหาเชื้อโรคใช่มั้ยน้องแล้วมันก็จดจำมาว่าเชื้อโรคเนี่ยมีแอนติเจนแบบนี้นะแล้วมันก็มาหาเฮลเปอร์ T เซลล์หรือเฮลเปอร์ T เซลล์เนี่ยเป็นคนไปหาใช่มั้ยแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ B เซลล์เนี่ยเกิดการแบ่งเป็น2แบบคือเมมโมรีกับพลาสมาเพราะฉะนั้นนะพี่คิดว่ามันผิดเพราะว่าถ้าเซลล์ T มีปัญหายังไงเซลล์ B ก็ยังจดจำแล้วก็จำแนกได้อยู่ดีเพียงแค่ว่าไม่เกิดการไปเก็บเป็นเมมโมรีกับพลาสมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าข้อ5ผิดเพราะว่ายังไงถึงไม่มีเซลล์ T อ่ะ B เซลล์ก็ยังสามารถจดจำและจำแนกได้เองแต่ข้อ2เนี่ยน่าจะถูกแล้วเพราะว่าเม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ T เนี่ยคือปกติมันต้องเป็น T เซลล์น้องแต่ว่าเขาเนื่องจากเขาแปลเป็นไทยมันกลับด้านพี่เลยปวดหัวกับมันเนาะก็คือ T เซลล์เนี่ยมันไม่ส่งสัญญาณแล้วทำให้ไม่แบ่งอันนี้พี่ว่าถูกมากกว่านะครับนี่ถูกมากกว่างั้นพี่จะให้ข้อ2ถูกนะครับนี่ค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะพี่ว่ามันค่อนข้างยากเลยสำหรับถ้าน้องยิ่งแบบว่าพื้นฐานไม่แม่นอ่ะพี่ว่ามันยากเลยเหมือนกันโอเคนะครับก็ข้อ5นะครับพี่ให้ตอบข้อ2เลยพี่ขอให้ดอกจันให้ดาว3ดาวเลยพี่ว่ามันยากครับในสายตาพี่คือมันยากนะครับก็คือเขาบอกว่ามีความผิดปกติที่ฟาโกไซต์กับเซลล์ T น้องต้องแยกเลยว่าฟาโกไซต์กับเซลล์ T คนละส่วนกันเลยนะครับเพราะว่าตัวฟาโกไซต์เนี่ยคือทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบระบบภูมิคุ้มกันแบบอย่างรวดเร็วครับอันนี้คือระบบภูมิคุ้มกันแบบเร็วพี่นี่คิดคำไม่ออกอะแบบทันไรอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบเร็วส่วนเซลล์ T มันคือระบบภูมิคุ้มกันแบบช้าแบบที่มันตอบสนองช้าน้องก็คือเพราะว่าฟาโกไซต์มันคือเชื้อโรคมาปุ๊บมันไม่สนใจว่าหน้าตายังไงรู้แค่ว่าโอเคมันเป็นตัวที่มีพิษมีภัยต่อร่างกายมันก็คือเข้าไปเขมือบเลยแต่ว่าถ้าเป็นเซลล์ T เนี่ยก็คือมาถึงปุ๊บอ้าวเชื้อโรคตัวใหม่ต้องจัดการอย่างกลไกที่พี่สอนไปก่อนก็คือปุ๊บB เซลล์เป็นตัวเข้าไปลุยนะไปจับมาโอเคเชื้อโรคมันหน้าตาอย่างงี้ปุ๊บมากลับมาได้แล้วต้องสร้างแอนติบอดีแบบนี้นะที่มันไปเข้าคู่กับกลมๆอย่างนี้ได้แล้วเพื่อเซลล์มาช่วยแบ่งเป็น2แบบพลาสมากับเมมโมรีจำไว้ข้างหน้าถ้ามันเข้ามาอีกจัดการได้เลยแล้วก็พลาสมาก็คือเข้าไปลุยตอนที่ไอตัวครั้งแรกที่มันเพิ่งมาพลาสมาก็คือตัวที่มันเข้าไปลุยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอน้องได้ความรู้ตรงนี้ไปน้องก็สามารถมาวิเคราะห์ตรงนี้ได้ซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยฟาโกไซต์ไม่สามารถจับแอนติบอดีเนี่ยผิดเลยเพราะฟาโกไซต์คนละระบบกันอย่างที่พี่บอกเป็นแบบช้าแยกได้เลยฟาโกไซต์กับ T เซลล์ T ของน้องแยกกันได้เลยนะครับส่วนข้อ2เนี่ยคือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ T ไม่สามารถส่งสัญญาณให้เซลล์ B แบ่งเซลล์ได้เนี่ยพี่ว่าถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าเฮลเปอร์ T เซลล์เป็นตัวที่ทำให้ B เซลล์พวกเนี้ยสามารถแบ่งตัวเป็นเมมโมรีกับพลาสมาจำแนกเป็น2ประเภทได้เก็บแล้วก็ลุยส่วนครั้งหน้ามาอีกเมมโมรีทำงานเหมือนเดิมเฮลเปอร์ทีเซลช่วยให้แบ่งตัวได้อีกจะเห็นชัดเจนว่าถ้าเซลล์ทีน้องมีปัญหาน้องจะ
ทำให้พวกบีเซลตรงนี้ไม่สามารถทำงานได้นะครับส่วนข้อ4บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ทีเนี่ยไม่สามารถสร้างแอนติบอดีที่จำเพาะกับแอนติเจนได้ซึ่งพี่ว่ามันไม่ถูกต้องพี่คิดว่าอ๋อมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเซลล์ทีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่สร้างแอนติบอดีแต่มันเป็นตัวที่ทำให้เซลล์บีเกิดการจับได้นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์ทีมีปัญหาเซลล์บีก็เซลล์บีจะไม่สามารถแบ่งเก็บเป็น2ประเภทได้เฉยๆแล้วก็แบ่งตัวได้เนาะเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์ทีไม่สามารถกระตุ้นให้เซลล์บีจดจำและจำแนกประเภทได้อันนี้อย่างที่พี่บอกว่าไม่สามารถกระตุ้นเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นเรื่องการแบ่งเซลล์และจำแนกให้เซลล์บีแบ่งเป็น2ประเภทคือเมมโมรีกับพลาสมาได้แต่ว่ามันไม่ได้ว่าถ้าสมมติเซลล์ทีมีปัญหาเซลล์บีน้องจะจดจำและจำแนกแอนติเจนไอตัวแบคทีเรียแต่ละชนิดไม่ได้เลยก็คือเซลล์บีมันทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วน้องถ้าทีมีปัญหาบีไม่มีปัญหาบีก็ยังจดจำและจำแนกได้อยู่แต่ว่าตรงที่มีปัญหาคืออย่างที่พี่บอกก็คือเรื่องของการแบ่งเซลล์เพิ่มแบ่งเป็นเมมโมรีกับพลาสมาเซลล์นะครับตรงนี้ที่จะมีปัญหายกตัวอย่างให้น้องเห็นชัดเจนว่าอะไรนี่คือไวรัสตัวอิสุกอิสัยอะตัวที่ชัดเจนเลยน้องที่คนทุกคนจะเป็นอิสุกอิสัยเนอะถูกไหมน้องจะเห็นว่าคนที่เป็นอิสุกอิสัยอะจะเป็นได้แค่รอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวในชีวิตถูกไหมเป็นแล้วก็ถ้าสมมติน้องติดอีกน้องจะไม่กับโรคจะไม่กำเริบคือถ้าถึงน้องติดอะน้องก็จะไม่โรคไม่กำเริบเพราะว่าน้องมีเมมโมรีบีเซลตัวเนี้ยทำหน้าที่โอเคไปลุยจำได้เคยเข้ามาแล้วไปลุยไปฆ่ามันก็คือน้องไม่เกิดโรคแต่ทีนี้ถ้าน้องเรียนลึกเข้าไปอีกเนี่ยน้องอาจจะแบบพี่ผมเคยอ่านมาอิสุกอิสัยกับงูสวัสดมันเชื่อตัวเดียวกันเนี่ยครับทำไมถึงเป็นงูสวัสดได้อีกในเมื่อพี่เคยบอกเองว่าถ้าเป็นอิสุกอิสัยเนี่ยน้องจะไม่เป็นอีกใช่ปะแต่ทำไมงูสวัสดก็เชื่อตัวเดียวกันแต่กลับเป็นอะก็คือมันเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้น้องคือเมมโมรีบีเซลมันทำหน้าที่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าอิสุกอิสัยเนี่ยมันติดเชื้อที่ตัวเชื้อตัวเดียวกันแต่เป็นเชื้อที่จำนวนน้อยกว่าความรุนแรงน้อยกว่าแต่งูสวัสด์เนี่ยคือเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเหมือนกันแต่จำนวนมากกว่ารุนแรงกว่าเพราะฉะนั้นบีเซลของน้องไม่สามารถกำจัดได้ทันเพราะฉะนั้นโรคน้องเลยกำเริบแล้วกำเริบที่รุนแรงกว่าด้วยอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทำไมงูสวัสด์ถึงยังสามารถเป็นงูสวัสด์ได้อีกถึงเป็นอิสุกอิสัยแล้วก็ยังเป็นงูสวัสด์ได้อีกแต่ว่าคนที่เป็นอิสุกอิสัยแล้วก็จะเป็นงูสวัสด์ได้ยากนะครับต้องพูดก่อนว่าเป็นได้ยากเพราะว่ากว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคเนี้ยน้องส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุคือหมายความว่าแบบเหมือนพวกเมมโมรีบีเซลน้องอะทำงานได้ไม่ดีแล้วก็คือเหมือนเรื่องของเอจจิ้งอะน้องเป็นเรื่องของเรียนลึกเข้าไปอีกว่าแบบร่างกายอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่อยากลงแมคานิซึมให้น้องก็คือพวกเซลต่างๆง่ายๆประมาณว่าร่างกายน้องแก่ร่างกายน้องก็ทำงานได้แย่ลงใช่ปะบีเซลน้องก็ทำงานได้แย่ลงเพราะฉะนั้นเชื้อตัวเดิมอะพอมันเข้ามาใช่ปะบีเซลน้องทำงานได้แย่ลงอะมันก็เลยกำเริบเป็นงูสวัสดได้แต่มันจะไม่กำเริบเป็นอิสุกอิสัยเนอะเพราะว่าเชื้อมันต้องรุนแรงกว่าเดิมด้วยแล้วยิ่งร่างกายน้องดรอปลงอ่ะก็คือเชื้อก็เลยโอเคทำงานได้ก็คือทำให้น้องเป็นโรคนี้ได้เนอะซึ่งถ้าสมมุติน้องจะถามพี่ว่าอ้าวพี่แล้วทีนี้วัคซีนอิสุกอิสัยกับงูสวัสด์เหมือนกันไหมต้องบอกว่าเป็นเชื้อตัวเดียวกันแต่ต่างกันที่โดสก็คือโดสของงูสวัสดอะครับจะเยอะกว่าแต่โดสของอิสุกอิสัยก็คือจะต่ำกว่าครับผมอ่ะอย่างนี้แล้วพี่ว่าตรงนี้เป็นความรู้ทั่วไปนะพี่เล่าให้ฟังเฉยๆบอกว่าน้องจะได้เห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้มากขึ้นพี่พยายามจะลากให้น้องเห็นภาพว่าแบบในชีวิตน้องเจออะไรเงี้ยคืองูสวัสดอาการรุนแรงกว่าอิสุกอิสัยนะครับมันจะแบบว่าเป็นตุ่มแดงๆเยอะๆแบบมันจะดูน่ากลัวกว่าง่ายๆอิสุกอิสัยเหมือนน้องเป็นผื่นอะพี่คิดว่านะแต่มีไข้มีอะไรเงี้ยโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อ5เนี่ยก็คือตามที่พี่อธิบายเมื่อกี้เลยนะครับตอบข้อ2ถ้าสมมุติพี่พูดเร็วเนี่ยพี่ขออภัยด้วยเพราะพี่รู้สึกว่าพอพี่มีเรื่องจะพูดเยอะพี่รู้สึกว่าพี่แบบอยากให้พี่จะพูดแบบปั๊บๆๆๆๆๆไปก็ขออภัยด้วยแล้วเหมือนหลังๆพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ดูคึกอะไรกับอะไรง่ายๆมากขึ้นเนอะพี่รู้สึกก็อาจจะพูดเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าน้องคิดว่าเร็วอย่างที่พี่บอกไป YouTube มี 0.75 กับ 0.5 ให้น้องฮะโอเคครับก็ไป
ข้อ6กันเลยเนาะข้อ5พี่ให้3ดาวแล้วพี่ว่ามันยากเพราะว่าน้องต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างที่พี่ทำให้น้องดูเนี่ยคือน้องสามารถวิเคราะห์ได้แค่ข้อ1เองว่าฟาโกไซต์เนี่ยมันไม่เกี่ยวแอนติบอดีแอนติเจนเลยคืออันนี้เป็นความรู้เบสิกอันนี้พี่คิดว่าเด็กหลายคนรู้แต่2 3 4 5เด็กหลายคนน่าจะไม่รู้พี่ก็เลยต้องอธิบายตรงแผนภาพการทำงาน B cell T cell ตรงนี้ให้น้องขั้นที่1พี่อธิบายใหม่นะครับเจอแบคทีเรีย B cell จำมาสร้างแอนติบอดีแบบนี้ helper T cell มาช่วยปุ๊บแบ่งเป็น memory กับ plasma นะครับ memory ทำหน้าที่คือเจอครั้งหน้าออกไปทำงานฆ่าเชื้อ plasma cell ก็คือลุยครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็คือ plasma เป็นตัวที่ไปฆ่าเซลล์นะครับแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆว่าไปโอเคนะครับข้อ5ต่อข้อ2ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect